กิจของเราจะเริ่มที่พวกเทียนหอมแล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะโดยเฉพาะเทียนหอมเนี่ยก็คือว่าจะเน้นคือคอนเซปต์ของเราก็คือที่ต้องการทำธุรกิจจริงๆเนี่ยพยายามที่จะต้องการพรีเซนต์นำเสนอสินค้าที่เป็นไทยแต่ว่าไทยสมัยใหม่แบบสดใสพอดีส่วนตัวแล้วชอบของที่มันค่อนข้างจะสวยๆงามๆทีนี้ก็พยายามคิดว่าทำยังไงเราจะแปลงความสวยงามพวกนี้สิ่งที่เราชอบเนี่ยคือแปลงให้เป็นธุรกิจสามารถที่จะทำเงินได้ก็เลยคิดว่าโอเคเริ่มต้นที่เทียนหอมก็ยอมรับว่าไปได้ดีนะคะตอบรับดีก็คือเราพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มของเทียนพวกนี้เพราะว่าถ้าคุณดูทั่วไปแล้วเนี่ยเทียนหอมในประเทศไทยเนี่ยผลิตกันเยอะมากแต่ว่าทำยังไงเราจะสร้างความต่างจากผู้ประกอบการเหล่านั้นได้ซึ่งเรามองว่าก็ต้องเน้นความมีจุดขายในตัวสินค้าก็คือว่าเน้นความสดใสและโดยเฉพาะว่าต่างชาติเนี่ยสนใจมากพวกนี้มองเห็นแล้วจะชอบมากโดยเฉพาะอย่างรุ่นนี้ค่ะใกล้ปีใหม่เนี่ยแนวคริสต์มาสเนี่ยจะขายดีมากๆเลยแล้วก็ฝรั่งหรือพวกแขก Middle East เนี่ยเห็นแล้วจะต้องเข้าร้านซึ่งสร้างสีสันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เรามีความภูมิใจว่าเราก็ได้พรีเซนต์ความเป็นไทยนะแต่ไทยสดใสคือมันดูไม่เชยนะคะแล้วก็สมัยใหม่เนี่ยเรานี่คือความภูมิใจว่าเราได้สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงานให้กับชาวบ้านว่าเขาสามารถปั้นเทียนแล้วเรามาคิดแบบแล้วก็นำเสนอแล้วก็พรีเซนต์ลูกค้าก็สนใจตอบรับดีส่วนดอกไม้ประดิษฐ์ก็พยายามที่จะหาวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาตินะคะดูที่มันมีมิติมีความพริ้วมีความเป็นมิติหาสินค้าวัสดุส่วนหนึ่งก็คือจากธรรมชาติพวกมอสพวกไม้ไรเศษไม้พวกนี้แล้วก็มาประกอบก็คือสร้างสีสันให้กับร้านแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าตอบรับค่อนข้างดีมากๆก็เลยทำให้คิดว่าชอบก็คือสามารถแปลงเป็นธุรกิจได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าถามว่ามีลูกค้าหลายรายเนี่ยถามดิฉันว่าคุณต้องปั้นเทียนเองหรือเปล่าถามว่าปั้นเนี่ยปั้นเป็นแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยเราเอาความคิดของเราเนี่ยไปสร้างตลาดดีกว่าค่าแรงค่าตัวเราก็จะมากกว่าที่จะไปนั่งปั้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้มือใช้ไม้เนี่ยมาป้อนให้เราคิดแบบให้แล้วก็สามารถที่จะทำเพราะนั้นความคิดสร้างสรรค์ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแอพพลายเข้ากับอย่างเช่นถ้าฝรั่งเนี่ยคือพยายามเก็บข้อมูลมาถ้าช่วงตุลาถึงพฤศจิกายอมรับว่าแนวโทนคริสต์มาสพวกนี้ขายดีมากๆนะคะทีนี้เราก็พยายามจะเน้นว่าแล้วถ้าขายคนไทยพวกกิฟต์เซตอะไรพวกนี้เนี่ยก็ช่วยคุณย่าคุณยายให้มีงานจักสานทำนี่มาจากโอท็อปต่างจังหวัดแล้วก็เราก็เติมมูลค่าเพิ่มเข้าไปในสินค้าถ้าคุณเห็นอย่างขายชะลอมอย่างนี้ใครๆก็เห็นทั่วไปแล้วพูดตรงๆคือมันไม่น่าตื่นเต้นนะคะพอเติมเข้าไปเนี่ยอันนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้นี่อย่างนี้จากภาคกลางหรือจากภาคเหนือดิฉันก็พยายามจะปรับให้เข้ากับสไตล์ภาคเหนือก็มีไม้สักเข้ามานะคะก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มบนแท่นไม้สักก้อนนี้ได้ซึ่งเหมือนที่เขียบุรีจริงๆแล้วแต่เรามาครีเอทสามารถที่จะวางบนห้องน้ำให้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วประกอบจากหลายๆภาคอะนะคะแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลทุกครั้งที่มีการออกบูธหรือว่างานแสดงสินค้าก็เริ่มรู้ว่าการบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปผลิตเองแต่ถ้าเรารู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามันก็สามารถที่จะทำราคาได้เหมือนกันจริงๆแล้วดิฉันไม่ได้มีพื้นฐานจากศิลปะจริงๆจบด้านบริหารธุรกิจมากกว่านะคะแต่ว่าการที่เราทำธุรกิจสมัยใหม่ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลถ้าพูดตามตรงก็คือทำวิจัยเก็บข้อมูลการตลาดมาแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่ชอบอะไรจริงๆถ้าพูดอ่ะตอนนี้เหมือนกับมองว่าบ้านเราธุรกิจเทียนเนี่ยเป็นขาลงแต่ทำไมเราธุรกิจเราอยู่ได้เพราะเราวิเคราะห์มาแล้วว่าเราเก็บข้อมูลว่าถึงจะเป็นขาลงเราก็ต้องมาพัฒนาที่ product ตัวสินค้าให้มันน่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับคนอื่นก็จะสามารถยืนอยู่ได้นะคะคือการเก็บข้อมูลแล้วก็ต่างชาติชอบแนวไหนต่างชาติจะชอบแนวไม้เห็นไหมคะดิฉันจะมีแนวไม้เข้ามาแซมทุกชิ้นงานด้วยซ้ำไปความคลาสสิกของไม้เนี่ยถ้าโชว์ลายไม้เนี่ยฝรั่งจะยิ่งชอบดิฉันก็เลยเน้นลายไม้เนี่ยนะคะก็ทำให้เราได้ลูกค้าฐานลูกค้ากว้างขึ้น